Welcome everyone to Chunos with Official Gonna React to a video from Real Peach. Yay! You guys have been asking, Real Peach, so we're now gonna react to a video from Real Peach. Of this, of course, this one have the English subtitle added onto the video. Thank you so very much for requesting it. It is part one of a video called Adoption. Thank you so very much. Not quite sure what it's gonna be about. I know the title is Adoption, but I'm not quite sure it's gonna be about being adopted. Okay, thank you for requesting. Subscribe, like, share if you want me to react. Don't forget, guys, leave a comment down below, okay? Thank you so very much. Let's go ahead and check out this video that was requested. So let's see, of course. New students. คนที่กำลังตื่นเต้นที่จะได้เป็นน้องใหม่ Fresh Excited to be new in school not quite exciting sometimes because you will be bullied speaking from experience but let's continue ปี1ใสๆที่กำลังจะได้ไปเจอกับสิ่งใหม่ๆในรั้วมหาลัยจะเป็นชีวิตใหม่สังคมใหม่เพื่อนใหม่ Wait whoa whoa ก็นั่นแหละแต่นอกจากนั้นเนี่ย What was thatมีกิจกรรมที่จะช่วยต้อนรับน้องปีใหม่ called... นั่นก็คือวันแรกพบหรือว่า First day meeting or welcome with... เพื่อน you mean orientation หรือว่าวัน yeah orientation day หรือจริงๆวันนั้นมัน no one really like it no one you don't realize how important orientation day is really until years after you realize how important it was ว่าอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วอ่ะเอาเป็นว่าผมจะเรียกมันสั้นๆง่ายๆแล้วกันว่าวันที่น้องปีหนึ่งจะได้มาเจอกับพี่ๆในคณะของตัวเองเป็นครั้งแรกซึ่งแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นการจัดโต๊ะหรือว่า choosing houses are assigned to us we don't get to choose you guys get to choose houses whoa let's just admit that is so creative right there that right there is so creative Harry Potter thing in this video is so creative การสันทนาการเพื่อให้น้องๆเนี่ยสนิทกันมากขึ้นการสอนเพลงสถาบันเพลงประจำคณะ wow how is he so good at this หรือบางทีก็ oh boyWhat is that? ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมก็สนุกดียกเว้นเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ผมจำได้ว่าช่วงที่ผมอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเจอ sometimes not too excited กับเพื่อนๆในคณะเป็นครั้งแรกผมก็เลยแต่งตัวไปแบบจัดเต็มเลย Wow วันนั้นเนี่ยผมใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงยีนตัวไม้ตายของผมแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ที่เพิ่งซื้อมาจากฮ่องกงฮ่องกง you could just buy a shoe in Thailand ฮ่องกงถึงจริงๆมันจะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็คิดว่าผมดูดี Oh gosh too much confidence ตอนนั้นซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำกิจกรรมสันทนาการมากมายคือพี่เขาให้ทำอะไรผมก็ทำอย่างนั้นนั่นแหละซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ Nothing special except กระทั่งมาถึงกิจกรรมนึงที่รุ่นพี่เขาบอกให้นั่งนิ่งๆแล้วก็หลับตาซึ่ง Don't close your eyes Do not close your eyes when you're meeting new friendsก็เป็นอะไรที่ดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่าพี่ๆแต่ละคนก็ทำหน้าแบบว้าว some devilish plan is under their arm คือตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่าว้าวจะมีแกล้งกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่แล้วก็มีรุ่นพี่พูดขึ้นมาว่าใครที่ใส่กางเกงยีนแพงๆเครื่องประดับแพงๆหรือนาฬิกาแพงๆอะไรแบบนี้ให้ถอดมาฝากไว้ที่พี่เขาก่อนตอนนั้นผมก็เริ่ม What why Nani สมองผมตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะประมวลผลแล้วก็สรุปออกมาได้ว่าไม่รอดแน่ๆแล้วเวลาก็ผ่านไปทุกคนก็ได้หลับตาอยู่ในความเงียบแล้วระหว่างที่ผมหลับตาภาวนาอยู่นั่นเองจู่ๆผมก็ Oh gosh what is that รู้สึกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบเย็นๆเหนียวๆ Jello เหมือนก้อนสไลม์อะไรสักอย่างอยู่บนหัวของผมอ่ะแต่ประเด็นก็คือ Oh gosh what is so disgusting ไม่ใช่แค่ก้อนเดียวนะสิครับแต่มันมีก้อนที่2แล้วก็ก้อนที่3 What was itรู้สึกตอนนั้นมันคือแบบแข็งไปทั้งตัวเลยอารมณ์มันจะเหมือนกับการที่คุณโดนสัตว์ประหลาดกืนลงท้องยังไงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆก็สั่งWhat did you see? น้องปีหนึ่งเนี่ยลืมตาขึ้นมาได้แล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันก็คือเป็นเม็ดแมงรักผสมBasil seed and jelly not bad มีผสมน้ำหวานอะไรสักอย่างอะตอนนั้นนี่ผมรู้สึกอยากกลับบ้านไปอาบน้ำมาก What was it? ที่สำคัญก็คือรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อ Don't tell me you got it ฮ่องกงแล้วมันก็เป็นสีขาวบอกเลยว่าพังคือถ้าจะ But what is it though? What was it? มันคงไม่กลับมันเป็นเหมือนเดิมแล้วอะเรียกได้ว่าถ้ากลับบ้านไปเนี่ยก็คือโยนทิ้ง
Why? ได้เลยแถมในวันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเละสุดๆแล้วก็ยังไปทำกิจกรรมสันทนาการอื่นๆต่ออีกทั้งร้องเพลง Still need to continue with the performance ก็เต้นต้องเดินไปทำกิจกรรมรอบๆมหาลัยทั้งๆที่ตัวยังเละอยู่แบบนั้นซึ่งมันก็จะมีคณะอื่นที่แบบมาทำกิจกรรมเหมือนกันแล้วก็มองพวกเราด้วยสายตาแปลกๆแล้วตอนนั้นมันก็ทำให้ผมคิดได้ว่ามีแต่คณะผมคณะเดียวที่โดนอะไรแบบนี้คือจบกันเลยวันที่ผมคิดว่าจะได้มาเปิดตัวแบบรอๆ They have embarrassed youCheerroom. บางคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าถามผมว่าห้องเชียร์อะไร like counseling มันก็คือสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมรับน้องนั่นแหละครับโดยกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการสอนให้ร้องเพลงของสถาบันหรือว่าเพลงของคณะและคณะสถาปัตย์อย่างผมเนี่ยก็จะมีความพิเศษ I won't be surprised he's good at it ที่มือกลองเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับคณะอื่นๆถามมือกลองของคณะสถาปัตย์เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนั่นก็คือผมยาวถามเวลาตีกลองเนี่ยต้องโยกหัวด้วยความมันมีกิจกรรมที่ทำให้น้องๆปีหนึ่งที่คณะเนี่ยสนิทกันมากขึ้นนั่นก็คือ What is it? การล่าลายเซ็นซึ่งกิจกรรมก็ตามชื่อนั่นแหละครับน้องปีหนึ่งจะต้องAutograph, just ask him to sign. ลายเซ็นจากรุ่นพี่ตามจำนวนที่รุ่นพี่เขากำหนดมาซึ่งการขอลายเซ็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า It's not just a simple ask. ขอธรรมดาแล้วรุ่นพี่จะให้ลายเซ็นนะครับเพราะรุ่นพี่เนี่ยก็จะสั่งให้ What?อะไรสักอย่างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจริงๆน่าจะด้วยว่าแกล้งกันมากกว่าซึ่งสิ่งที่พี่ๆขอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์มากเช่นให้บอกรักถังขยะขอหมาที่คณะแต่งงาน ตะโกนด่าเพื่อนของรุ่นพี่น้องๆบางคนอ่ะ So you have to do some so why yes what ว่าพี่ห้องเชียร์มันก็ดูน่าสนุกดีนะพี่ใช่ครับมันก็สนุกดีนั่นแหละแต่มันก็มีสิ่งนึงที่ what? ผมไม่ค่อยจะ One thing you don't like nani เท่าไหร่นั่นก็คือการวักเฮซินอะไรเฮซินการวัก to use impolite words คือการใช้คำพูดที่รุนแรงเพื่อให้น้องปีหนึ่งเนี่ยรักษากฎระเบียบ you mean like they're gonna almost like bullying to get you to stay strong what เคร่งครัดเฮซินwhat's it called hazing let's google it and see I've never heard of hazing before hazing andto humiliate you or to ask you to take part in a initiation of physical training ซึ่งก็ไม่ค่อยใครชอบกิจกรรมนี้เท่าไหร่หรอกครับแต่ที่มีกิจกรรมนี้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็ให้เหตุผลว่าทำเพื่อให้น้องๆปีหนึ่งเนี่ยมีระเบียบวินัยและมีความประพฤติที่ดี because it will, if you have good self control you will not even be tormented by it จริงๆพูดดีๆก็ได้เสริมให้น้องวากเลยรุ่นพี่ที่มีหน้าที่วากเนี่ยเราก็จะเรียกกันว่าพี่วากก็แน่นอนอยู่แล้ว so they shout at you วากมีเหมือนกันเนี่ยก็คือหน้าโหดหน้าบึ้งเสียงดังมีคนเม้นมาตลอดเวลาถึงจริงๆ Oh my god what wait มีระเบียบวินัยแล้วก็มีความประพฤติที่ดีถึงจริงๆจะพูดดีๆก็ I just said properly no need to be rude วากเลยรุ่นพี่ because them shout at us เนี่ยเราก็จะเรียกกันว่าพี่วากก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วสิ่งที่พี่วากมีเหมือนกันเนี่ยก็คือหน้าโหดหน้าบึ้งเสียงดังยังกับพลเมนมาคิวเบอร์ชิสรูปเปอร์เมนชั่นไซเคิลโอ้กอชนี่คือตอนกลับบ้านไปเขาจะดูหนังดิสนีย์ก็ได้แต่ว่าตอนอยู่ในห้องเชียร์เขาก็โหดจริงๆนะครับซึ่งน้องๆปีหนึ่งบางคนที่เจออะไรแบบนี้ก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ากลัวห้องเชียร์ไปเลยแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากเพราะว่าที่คุณเห็นเนี่ยก็คือการแสดงใช่ครับคือเขาไม่ได้โหด Oh so they're just doing it just for the orientation thing they're not naturally like that okay แต่ถึงยังไงก็เถอะสำหรับผมแล้วมันก็ยังน่ากลัว I can imagine มันเหมือนกับว่าเวลาเราดูหนังผีเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นหนังแต่เราก็ยังรู้สึกกลัวเวลาเราเห็นผีในหนังอยู่ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากิจกรรมรับน้องเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายซะทีเดียวถ้ามองในแง่ดีเนี่ยการรับน้องมันก็ช่วยให้เรารู้จักวินัยความสามัคคีความอดทน Aww. และมิตรภาพที่ได้จากเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่ nice. แต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่ารับน้องนอกสถานที่ outdoor activities ซึ่งเหตุการณ์ที่ผมเจอเนี่ยมันค่อนข้าง I can imagine that would be worse because you're outdoor there's more chance of something being worse than indoor ข้อกว่าเรื่องที่ผมเล่าในคลิปนี้ ซึ่งผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังใน next video I guess that is part 2 because there is a part 2 hey สวัสดีครับ there is a part 2 so I'll react to it another time of course thank you for requesting this one น้องเนี่ยเยอะมาก okay
าจจะทำให้เพื่อนๆบางคนเนี่ยกลัวการรับน้องไปแล้วแต่ก็มีหลายๆมหาลัยที่ปรับเปลี่ยนการรับน้องให้มีความสร้างสรรค์ขึ้นตามยุคสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลกับมันมากแล้วก็เอนจอยกับกิจกรรมให้เต็มที่เลยนะครับและเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดก็คืออยากจะขอบคุณคนที่มาทักทายผมในงานไลน์สติ๊กเกอร์ Of course I'd like to tell you guys you can leave do fan arts and let me know send it to me via Facebook got one fan art via Instagram I posted it and shared on Instagram of course so you could check it and of course support Real Peach whether it's purchasing the stickers it's merch support okay now guys Please, when someone is new to the schools or new to you, try your best to give the best impression to them. Normally, it's said try your best to leave a good first impression is the best impression. So always try your best to treat someone good, okay? Because you never know within that 5 years of being in school or 10 years of being in school together, that person will somehow either save your life, either literally by saving your life through some weird school activity that you could get injured in. Or saving your life, meaning help you with your homework, help you with schoolwork, help you in one way or another. Nonetheless, thank you for your question in this video. Subscribe, like, and share. If you want me to react, leave a comment below. Part 2 will be released sometime in the future. You guys made this request for part 1 and part 2. Of course, part 2, the English subtitle has been added, but the reaction will be done separately from this one. Thank you so very much. Bye, guys.